วิธีเพิ่มบ้านลงใน Google Map เวลาที่เรากลับจากที่ทำงานก็สามารถกดบ้านจากนั้นกดเริ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้ Google Map ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดไวที่สุดให้เรานะครับหรือตอนที่เพื่อนนะครับแวะมาหาก็สามารถกดแชร์ตำแหน่งบ้านให้เพื่อนนะครับมาอย่างถูกต้องได้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับตอนนี้เพื่อนๆทำนะครับแนะนำให้เราอยู่ที่บ้านจะดีที่สุดและเปิดตำแหน่งที่ตั้งในมือถือให้เรียบร้อยเมื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ Google Map เข้ามาแล้วกดบันทึกแล้วเสร็จแล้วกดติดป้ายกำกับแล้วต่อไปกดบ้านและกดแผนที่ตรงนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับให้เรากดไอคอนตรงนี้1ครั้งบ้านนะครับมันก็จะถูกปักหมุดตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้แบบนี้นะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดไปที่ไอคอนตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลให้เห็นบ้านที่ชัดเจนมากขึ้นได้นะครับและถ้าเราปักหมุดบ้านนะครับตรงกับในแผนที่แล้วก็กดบันทึกในหน้านี้ได้เลยครับหน้าต่อไปแนะนำให้กดเสร็จสิ้นก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เพิ่มบ้านใน Google Map เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเพื่อนๆนะครับสามารถกดไปที่จุด3จุดตรงนี้เสร็จแล้วกดแก้ไขที่อยู่บ้านจากนั้นกดไปที่มุดตรงนี้ให้ขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้จากนั้นกดบันทึกหน้าต่อไปให้กดแนะนำให้แก้ไขจากนั้นกดถัดไปในหน้าแก้ไขที่อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถมาเพิ่มข้อมูลที่อยู่บ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ตำบลหรือว่าข้อมูลในส่วนต่างๆสามารถมาเพิ่มให้มีความชัดเจนมากขึ้นในหน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งโอเคครับก็ตั้งค่าเสร็จทุกขั้นตอนแล้วหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานตำแหน่งที่ตั้งบ้านใน Google Map ของเราได้แล้วนะครับถ้าจะใช้งานนะครับก็ให้เข้ามาที่ Google Mapเวลาที่เรานะครับอยากจะกลับบ้านเราก็สามารถกดบ้านจากตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าในรถยนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำให้หน้าจอพาเราเดินทางกลับบ้านได้เช่นกันนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสะดวกและแม่นยำมากนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้เส้นทางที่ดีที่สุดในการกลับบ้านนะครับและในเวลาที่เรานะครับจะส่งโลเคชั่นให้คนอื่นมาที่บ้านของเรานะครับก็สามารถกดเข้ามาที่ Google Map กดบันทึกแล้วกดจุด3จุดตรงนี้และแชร์ตำแหน่งที่บ้านของเราให้คนอื่นได้เลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่หลงเนาะโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเพิ่มบ้านลงใน Google Map ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Bentech สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ